คประชาธิปัตย์ที่ตอนนี้ยังไม่เปิดตัวผู้สมัครส.ส.กันมากนักเพราะยังผวาว่าลูกพรรคจะตีกันเองแต่เพื่อกันไว้ดีกว่าแก้เมื่อวานนี้เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งรุ่นใหม่มีอนาคตจำนวน23คนแต่ดูรายชื่อและหน้าตาแล้วก็เป็นลูกหลานของอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เช่นนายสุชินเอ่งชวนลูกชายของนายอาคมเอ่งชวนนางสาวจิตภัทรพิรมภักดีนายณัฐบรรทัดฐานนายเอกนัทพร้อมพันธ์ลูกบุญธรรมของนายสุเทพเทือกสุบรรณและนายแทนคุณจิตอิสระนอกจากนี้ยังมีตำรวจที่รักประชาธิปไตยมาร่วมงานด้วยเป็นข้าราชการตำรวจทั้งในและนอกราชการจำนวน10คนเข้าพบนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เพื่อขอคำแนะนำก่อนเปิดตัวลงเลือกตั้ง